วัสดีผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเรานะครับการมาพบกันพรีเมียร์ทุกวันเสาร์ทางไบรท์ทีวี20แห่งนี้ต้องบอกว่ารายการเราวันนี้คุ้มสิทธิ์ในการพาคุณมาชมครับงานบิลลี่เจมส์ที่เซนต์ชิลลมนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าจะมีมาริโอมาเรอร์มาร่วมร้องเพลงแล้วก็มีเซอร์ไพรส์พิเศษบางอย่างนอกเหนือจากกลุ่มของศิลปินดาราที่มาร่วมงานกันกับทั้งวันนี้ด้วยจะเป็นยังไงพาไปได้ติดตามได้เลยในช่วงนี้กับมาริโอครับยังไงบ้างที่ตลอดที่ผ่านมาจะมีทั้งศิลปินดาราเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยต่างร่วมเรียกว่ามาที่เซนต์ชิลลมเพื่อมาอวยพรตรงนี้ครับก็ดีใจนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านมาที่มาเซอร์ไพรส์วันเกิดนะครับก็จริงๆแล้วทุกปีก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทำให้เราได้พบเจอกันนะครับคนที่ไม่ได้เจอกันมานานก็ได้มาเจอกันก็ขอบคุณจากใจนะครับก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพนะครับดูแลจิตใจตัวเองให้แข็งแรงแล้วก็จะได้สู้ๆกันต่อไปอีกหลายๆปีครับส่วนตัวแล้วเนี่ยนะครับสำหรับปีนี้นะครับผมวันเกิดปีนี้คุณหนึ่งมีอะไรที่คิดไว้หวังไว้หรือว่าอยากได้เป็นพิเศษไหมครับก็จริงๆก็คงจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับก็ตั้งใจว่าอยากจะดูแลสุขภาพของตัวเองให้ฟิตนะครับแข็งแรงเพราะว่างานเราอายุเราเยอะขึ้นเราก็ภาระเยอะขึ้นนะครับมีธุรกิจทำตังมากมายเยอะขึ้นก็ต้องฟิตตัวเองนะครับก็ฝากคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับยังไงก็รักตัวเองด้วยนะครับเราจะได้เพราะเราเป็นที่รักของคนรอบข้างนะครับการที่เรารักตัวเองก็เท่ากับให้คนรอบข้างนั้นอุ่นใจนะครับเจอแล้ว FC ของบิลลี่เจมส์แฟนพันธุ์แท้พี่ทุศนี่เราเจอกันกี่ครั้งเดือนนี้โอ้โหหลายครั้งมากค่ะแต่ทุกครั้งที่เจอก็บิลลี่เจมส์ตลอดเลยค่ะพูดถึงวันนี้ก็มีอันนี้เป็นนกยูงนกยูงสีเขียวอันนี้สวยนะฮะอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนกยูงแบบนี้เพิ่งออกมาใหม่แหวนอันนี้ดูเท่ๆสองข้างเลยโอ้โหไม่ได้อันนี้ก็เพิ่งออกมาใหม่เขาบอกขายคนอื่นไม่ได้แล้วอยู่ที่เจมส์สมาลูกค้าผู้ชายไม่ค่อยมีอะไรที่มันออกเท่ๆมันก็เลยเสร็จพี่หมดอีกไม่กี่วันจะวันคล้ายวันเกิดคุณหนึ่งในฐานะที่เป็น FC นะฮะให้อวยพรนิดนึงอวยพรคุณหนึ่งนิดนึงขอให้หนึ่งสุขภาพแข็งแรงที่สำคัญขอให้หล่อขึ้นรวยขึ้นไปอีกทุกๆวันขายดิบขายดีทุกเดือนแล้วก็ยอดทะลุเป้าทุกปีมางานบิลลี่เจมส์ก็พลาดไม่ได้ต้องเจอพี่เอ๋แต่ว่าวันนี้ได้ยินว่าไม่ธรรมดาวันนี้เป็นวันหนึ่งที่ได้ยินว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์แล้วก็เป็นวันที่สำคัญให้พี่เอ๋แอบเผยดีกว่าว่าวันนี้จะมีอะไรครับผมจริงๆวันนี้จุดประสงค์หลักเลยนะของพวกพี่คือจะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดคุณหนึ่งวันนี้ทุกคนมาก็แบบมากันด้วยใจเลยเพราะจริงๆเหมือนกับพอบอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์วันเกิดคุณหนึ่งเนี่ยโอ้ทุกคนไม่ปฏิเสธเลยนะคะก็อยากให้เราดูกันต่อไปว่าเดี๋ยวจะมีอะไรกันบ้างและรวมทั้งตัวพี่จะทำอะไรบ้างด้วยดีกว่าค่ะโอ้โหเมื่อกี้เห็นกำลังถ่ายรูปในมุมได้รูปเยอะไหมเมื่อกี้ก็ได้ประมาณ 4-5 รูปครับ5รูปนะฮะเป็นไงบ้างอยู่บรรยากาศวันนี้ก็เรียกว่าเป็นการแบบแนววิกตอเรียนนะวิกตอเรียน AI นิดนึงรู้สึกไงกับบรรยากาศบ้างครับจริงๆเราแบบบรรยากาศกับการโชว์เพจคือเหมาะกันมากครับเพราะว่าทำให้เราย้อนเวลากลับไปแล้วเป็นยุคที่หรูหราครับก็คือเวลาลูกค้ามาเลือกอะไรเงี้ยก็บิวไปด้วยได้เลยในวันนี้มาเห็นบรรยากาศการตกแต่งสไตล์งานของบิลลี่เจมส์วันนี้เป็น Victorian AI เนาะต้องชอบมากชอบพวงดอกไม้นี่แหละค่ะโต๊ะเนี้ยคือเหมือนแบบที่คุณผู้ชมดูสิดอกไม้เขาสวยมากแล้วไม่ว่าถ่ายออกมามุมไหนก็สวยเพราะว่าดอกไม้มันเยอะอะนี่คือมาถึงรีบมาจองโต๊ะนี้เลยถูกไหมมาจองโต๊ะนี้จะได้ถ่ายเราจะได้ถ่ายไปเรื่อยๆแล้วสวยเมื่อกี้แบบเห็นถ่ายรูปรัวๆครับผมเป็นแบบนะเป็นคนลั่นชัตเตอร์ด้วยเป็นไงบ้างมีมุมเก๋ๆเยอะมั้ยฮะที่นี่สวยนะครับเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาเนี่ยนอกจากจะตาพร่าด้วยแสงเพชรแล้วก็เครื่องประดับต่างๆแล้วเนี่ยด้านในยังมีการจัดตกแต่งด้วย
ความสีเขียวของต้นไม้ดอกไม้สวยงามมากพวกเราก็รักพี่หนึ่งกันอยู่แล้วก็อยากพี่หนึ่งเนี่ยจัดอะไรน่ารักน่ารักเนี้ยให้เราได้มีความสนุกกันอย่างเงี้ยตลอดไปครับพี่เป็ดก็รู้จักกับคุณหนึ่งมาแบบนานมากให้เรียกว่าอวยพรในวันคล้ายวันเกิดคุณหนึ่งเร็วๆนี้นิดหนึ่งครับผมค่ะก็คุณหนึ่งรวยอยู่แล้วนะคะก็เอาอย่างอื่นดีกว่าเอาเรื่องของมีความสุขเขาบอกว่าถ้าคนเรามีความสุขทุกอย่างมันดีหมดขอให้มีความสุขทุกวันเลยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพสุขภาพต้องแข็งแรงอ่ะเฮงๆรวยๆอีกอันนึงแล้วกันเพราะว่าถ้ามีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆเนี่ยโอ้แค่นี้ก็ไม่รู้จะอยากได้อะไรมันก็ได้หมดละเพราะความสุขคือรวมทุกอย่างถูกมั้ยเป็นไงบ้างเมื่อกี้แบบเห็นมุมต่างๆในงานนะครับเป็น Victory AI ก็จะมีเป็นโซนดอกมงดอกไม้ชอบอะไรเป็นพิเศษมั้ยฮะชอบมุมไหนครับผมชอบมุมที่เป็นดอกไม้ค่ะเพราะว่าถ่ายรูปสวยมากสีสดค่ะคือมันเข้ากับชุดนี้มากอ่ะด้วยความที่ชุดเป็นสีชมพูสีฟ้าเนาะก็เข้ากันกับนั่งแบบนั่งถ่ายรูปกับดอกไม้ตรงนี้ค่ะใช่ค่ะช่วงหลังเราแบบไม่ค่อยได้เจอกันตามงานเท่าไหร่ใช่ค่ะพอดีมินทำวีล็อกเป็นของตัวเองค่ะแบบจริงๆไม่มีบล็อกอยู่แล้วแต่นี้จะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นวีล็อกอะไรเงี้ยค่ะมินก็จะไปตามที่นู่นที่นี่บ่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้ออกงานทุกงานค่ะตอนนี้ใช้ชื่อว่าอะไรทั้งบล็อกแล้วก็วีล็อกเนี่ยใช้ชื่อว่าอะไรครับคุณมินครับมินใช้ชื่อว่าบล็อกเกอร์หน้าเวียงเพราะว่าสัญลักษณ์ของตัวเองคือเป็นคนที่หน้าค่อนข้างที่จะเหวี่ยงที่ผ่านมาที่เราเห็นใน IG คุณมิ้นเดินทางตลอดเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในวีล็อกหรือบล็อกใช่ไหมยังเลยอันนั้นคือแค่ IG เฉยๆทางเฉยๆค่ะยังไม่ได้ทำวีล็อกเลยก็เป็นยังไงบ้างวันนี้ก็ถือว่าเป็นสุดหนึ่งในเซอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิดคุณหนึ่งด้วยก็ได้ข่าวเขาถูกเซอร์ไพรส์มาหลายคณะแล้วนะคะนะคะก็เรียกว่าบรรยากาศวันนี้นะฮะถือว่าเป็นไงฮะก็เป็นแบบเหมือนสบายๆเป็นกันเองอะค่ะค่ะร้องเพลงสนุกสนานค่ะก็อยากจะให้พี่สุรีนะฮะอวยพรในวันคล้ายวันเกิดคุณหนึ่งนิดหนึ่งครับค่ะก็ขอให้คุณหนึ่งมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆก็วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดคือจัดล่วงหน้าอยากให้คุณจุ๋มก็อวยพรนิดหนึ่งครับได้ค่ะก็อยากจะอวยพรนะคะพี่หนึ่งของเรานะคะจริงๆพี่หนึ่งเป็นผู้ชายที่น่ารักอบอุ่นนะคะแล้วก็ครอบครัวก็น่ารักให้พี่หนึ่งนะคะน่ารักมีกัลยาณมิตรที่ดีเรื่อยๆแล้วก็ครอบครัวก็น่ารักน่ารักยิ่งขึ้นไปแล้วก็ที่สำคัญนะคะธุรกิจเจริญรุ่งเรืองนะครับต่างหูพี่จี๊ดวันนี้สองข้างเนี่ยให้พี่จี๊ดโชว์ไม่เหมือนกันนะนี่ฝั่งนี้อันนี้เป็นพิงโกค่ะฝั่งนี้แอบโชว์หน่อยอันนี้เป็นรูปหัวใจอันนี้เป็นหยดน้ำนี่คือกำลังเลือกอยู่ใช่ไหมกำลังเลือกอยู่ว่าไหนสวยคุณผู้ชมครับข้างไหนสวยแล้วพี่ชนะอันนี้คือจะหวานและหน้าเพียวจะดูอ่อนยาวกว่าอันนี้คือกลางคืนเนี่ยจะสปาร์คมากกว่าเพราะว่าด้วยที่ว่าเป็นทองคำขาวก็คือจะมันจะเห็นเพชรได้เด่นกว่าใช่เป็นไงบ้างครับเดินชมทั่วหรือยังกับบรรยากาศงานโอ้ชมแล้วไม่ต้องพูดถึงเลยนึกว่าไปอยู่ในเมืองเมืองพลอยกับเมืองเพชรคิดดูสิคะจัดได้ยังไงคะ1เดือนเต็มมีใครจัดแค่1เดือนเต็มอาทิตย์นึงก็ยังหาลูกค้ามาชี้ห่อไม่รอดเลยนี่1เดือนเต็มนะคะผัดหน้าแล้วก็ซ้ำมันอยู่นั่นนะคะแล้วก็เอาการให้ลูดคิดดูนึกว่าป้ายยาคือ1เดือนต้องมาต้องเดินเข้ามาชั้น3ตรงนี้มาชมใช่มั้ยพี่แหน่ก็วันนี้ก็จะมีแบบเพื่อนๆมาด้วยเพื่อนมาแต่โดนป้ายยาตามมาโดนป้ายยาตามมาเลยค่ะที่นี่ค่ะเพราะว่าผมตัวนะคะคุณถึงใครๆก็รักถือป๊อปคอร์นใบเนี้ยไปข้างนอกเนี่ยถือไปไหนดีพี่แหน่ใส่ชุดอะไรดีไปดูหนังสิคะไปดูหนังพอดูหนังต้องขึ้นอยู่กับ
คู่กับทานป๊อปคอร์นอันนี้เบาๆนะคะแค่ดูหนังนะคะบัตรหนังก็ใบละประมาณ230บาทถือป๊อปคอร์นใบละ 200,000 บาทป๊อปคอร์นแพงกว่าค่าตั๋วถูกต้องค่ะฐานะแบบเรานะคะก็ต้องขอยืมเงินไปซื้อป๊อปคอร์นแล้วกันนะคะวันนี้นะฮะก็ได้ว่าเดี๋ยวจะมีมาริโอมาร้องเพลงเป็น FC มาริโอด้วยป่ะครับเออจะเจอคุณมาริโอทุกปีน้องน่ารักมากเซลฟี่เก่งมากเร็วๆนี้ก็จะตรงกับวันคล้ายวันเกิดคุณหนึ่งนะฮะอยากจะให้อวยพรนิดนึงครับผมให้คุณหนึ่งนะคะสุขภาพแข็งแรงอยู่กับวิทย์เจมตลอดไปกับลูกค้าค่ะเพราะคุณหนึ่งน่ารักมากค้าขายดีนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆค่ะเราเจอกันเป็นประจำทุกปีนะครับสองครั้งนี่มาเหมือนเป็นทางการหน่อยนะฮะและอีกและครั้งนี้เป็นอีก2ครั้งเหมือนกันเป็นครั้งที่2ก็เป็น4ครั้งก็มาเป็นแบบไม่เป็นทางการส่วนตัวนิดนึงค่ะเป็น FC ของวิทย์เจมเลยนะฮะจริงๆต้องบอกค่ะเป็น FC ของวิทย์เจมเลยนะคะโดยเฉพาะจริงๆต้องบอกว่าครอบครัววิทย์เจมทุกคนนี่น่ารักมากนะคะคุณหนึ่งเป็นคนที่ใจดีมีความอ่อนโยนนะคะแล้วก็เวลาที่ได้รู้จักใกล้เข้ามาอีกก็รู้สึกว่าสิ่งที่เรามองเห็นตรงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้จริงๆแล้วความเป็นตัวตนของคุณหนึ่งเป็นแบบนั้นเพราะนั้นเชื่อได้ว่าทุกคนที่มาในวันนี้เป็นคนที่ใกล้ชิดที่ใกล้ชิดมากกว่าพี่ตู่แน่นอนนะคะแต่ว่าโดยความพี่ตู่บอกว่าชื่นชมมากๆค่ะขออยู่ความสุขมากด้วยพระพรของพระเจ้าค่ะเป็นยังไงบ้างเห็นบรรยากาศเมื่อกี้เห็นกล้องกำลังถ่ายรูปแบบมีหลายมุมเก๋ๆเนาะใช่ชอบมากเลยเพราะมาที่งานของคุณหนึ่งสุริยนนะฮะมุมนั้นก็เก๋มุมนี้เก๋ของสินค้าเยอะแยะมากมายไปแรกนึกว่ามีแต่เพชรอ๋อไม่ใช่มีเฟอร์นิเจอร์สวยๆแล้วก็มีโอบรรยากาศในงานดูดีมากเลยอ่ะปลื้มเลยอ่ะเป็นไงบ้างมีมุมไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมครับชอบโซนไหนพี่จะต้องถ่ายเดี๋ยวพี่ต้องถ่ายสินค้าเป็นพวกเก้าอี้โบราณใช่ไหมแล้วก็จะมากลุ่มของเนี้ยที่เป็น LED ตรงนี้ต้องมาถ่ายหน่อยเพราะว่าพลาดไม่ได้นะคะเราก็ต้องมาอินเทรนด์นิดนึงนะคะที่เห็นแบบเดินดูหลายมุมถ่ายรูปแบบคือเป็นงานที่แบบว่าตื่นตาตื่นใจเพราะว่าไม่ได้มันมีหลายอย่างที่คุณหนึ่งเขาอยากจะพรีเซนต์ในงานนะฮะมันก็มีทั้งเฟอร์นิเจอร์มีทั้งเครื่องเพชรสวยๆดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่าวิแปลกแล้วก็แบบว่าเก๋ดีก็แบบว่าไปถ่ายรูปตามมุมต่างๆเมื่อกี้เห็นถ่ายหลายมุมรู้สึกมุมนี้จะแบบชุดแมชกันมากใช่นะครับก็เป็นยังไงบ้าง ชอบมุมไหนโซนไหนเป็นพิเศษไหมครับผมจริงๆจะบอกว่าพอเข้ามาในงานแล้วว่าแต่ละโซนต่างโซนเนี่ยเขาก็มีวิธีจัดที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันสวยแตกต่างกันไปอ่ะอย่างข้างในเป็นเครื่องแต่งบ้านเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เป็นอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆที่แต่งจัดแล้วดูสวยมากสวยจนเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราเอากลับไปบ้านเราอาจจะทำได้ไม่สวยเท่าที่นี่แต่ที่มาถ่ายกันที่มุมนี้ก็เพราะว่าพอเดินเข้ามาในงานปั๊บเนี่ยมันดึงดูดสายตาเรามากเลยว่าสวยมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือดอกไม้ที่มาจัดมันไม่ใช่ดอกไม้ที่แพงอะไรเลยอ่ะมันเป็นดอกซ่อนกลิ่นดอกอะไรต่างๆนานาแต่ว่าทำออกมาแล้วดูดีวันนี้นะฮะก็เป็นวันที่เดี๋ยวจะมีการเซอร์ไพรส์กันวันคล้ายวันเกิดคุณหนึ่งซึ่งจริงๆเนี่ยตรงกับวันที่24พฤษภาคมด้วยอยากจะให้หม่อมเนี่ยอวยพรนิดนึงครับในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณหนึ่งปีนี้ซึ่งเดาไม่ออกเพราะว่าดูหน้าแล้วก็เด็กมากๆไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าหน้าเนี่ยเด็กเหมือนเมื่อ30ปีที่เรารู้จักคุณหนึ่งบัดนี้ก็ยังเหมือนอย่างนั้นก็ขอให้เป็นเช่นเนี้ยตลอดไปคือหนุ่มอ่อนยาว forever นะคะงานวันนี้นะฮะรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกงานก็จะสวยแล้วก็เก๋ๆแบบมีความสมัยใหม่นะคะปนกับความเป็นวิคตอเรียก็เป็นงานก็น่ารักดีค่ะน่ารักดีนะครับผมก็ช่วงนี้เป็นไงบ้างมีแบบ
มีโปรเจกต์อะไรเป็นพิเศษไหมครับคุณมุ้ยครับตอนนี้ทำอะไรบ้างครับผมตอนนี้นะคะตอนนี้ก็เพิ่งเปิดตัวเครื่องดื่มไอซ์เบิร์ดค่ะนะคะก็มีขายที่ไทยแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็วางจำหน่ายนะคะเรียบร้อยแล้วในประเทศไทยค่ะรู้สึกไงบ้างกับบรรยากาศเนี่ยเรียกว่าแบบเป็นแนววิกตอเรียนิดนึงครับค่ะก็เข้ามาตอนแรกก็ตกตะลึงนิดนึงนะคะพอเปิดจากลิฟต์มาก็ยังหาทางไม่ถูกแต่พอเดินไปปุ๊บโอ้โหงานอลังการมากแล้วก็เดินเข้ามานี่คือมีหลากหลายมากบอกจะบอกแนะนำเลยว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสนใจที่จะมีเพชรไปครอบครองหรือเป็นเครื่องประดับตุ้มหูหรืออะไรกระเป๋าอะไรก็ตามแต่เนี่ยแวะมาที่งานนี้ได้เพราะว่างานนี้มีครบทุกอย่างเลยค่ะแล้วคุณจะเห็นความอลังการของเพชรแต่ละเม็ดด้วยค่ะโอ้โหอลังการมากเพชรเยอะมากเดินเข้ามายังบอกโอ้โหทำไมแบบมีหลากหลายมีให้เลือกเยอะมีทั้งมุกมีทั้งเพชรมีแบบเครื่องประดับจิวเวลรี่เยอะมากก็ขอให้คุณหนึ่งมีความสุขมากๆนะคะสุขอยู่แล้วก็สุขล้นๆขึ้นไปเลยค่ะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงรวยซ้ำรวยซ้อนค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะครับมีศิลปินดารานะครับร่วมงานกันครับข้างเลยทีเดียวนะครับในงานตรงนี้นะครับเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณหนึ่งด้วยแล้วก็ต่างมาแสดงความยินดีกันนะครับปิดท้ายด้วยเซอร์ไพรส์จากมาริโอมาเลอร์มาร่วมร้องเพลงด้วยครับผมช่วงนี้เราพักบรรยากาศตรงนี้สักครู่นึงก่อนช่วงหน้าแกมเมอร์จะไปไหนต่อไม่คุณพลาดครับ